พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัทรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและผู้อำนวยการสถานพยาบาลจำนวน27แห่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลตำรวจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลหัวหินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลศูนย์สกลนครโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลสุไหงโกลกและโรงพยาบาลท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชนตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือคารุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆจากทั่วประเทศที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,407,144,487 บาท 59 สตางค์ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้